ครับกับผมดาตุกิเล่นเกมพาราตรีรีโดคลิปที่51แล้วนะครับขอบคุณที่ทำตามเกมพาร์ทด้วยนะเอาไปรับรางวัลกันนี่1 2 3เรียบร้อยก็ยังอยู่ในซีรีส์อัดคลิปตุนไว้เหมือนเดิมนะฮะมีจดหมาย BY Grace โอ้ถ้าจำไม่ผิดสกิลมันเทพมากฮิวแบบแก้บัฟถ้าจำไม่ผิดนะโอ้20มีอีกところでเจอเขาเจอพนักงานออฟฟิศเดดี้ที่หายไปแล้วฉันพยายามจะสอบปากคำแต่ที่เธอพูดมามันก็ไม่มีไม่ค่อยสำเร็จเลยบอกว่ามีเด็กคนนึงมาช่วยเธอเอาไว้จากโดยการต่อสู้กับไอ้สิ่งดำๆนั่นแล้วเธอก็มอบทิ้งของตอบแทนไว้ด้วยมีเดียรามาว้าหิวหมูหิวกลางหมูมีเดียรามาโอเคชิชิโอมาโคโตะอิกดาซอสอิกดาซอสโอ้โหยาวเฟ้ยนานิโอซากะสเตลนูเฟียวินอเวชั่นโลหลบเพิ่มหลบดีคาดลมด้วยซื้อแต่ไม่ใส่ลูกคาริโอ้แจกกูแจกเลยเนี่ยดีซิชามอ้าวโดนเสียวไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรฮะเราตังค์ไงแล้วขายซากโอ้โหไม่แซ่บเลยอืมมูอีโนกะมาตะคุยมาตะคุยเอ้ยเดี๋ยวมาอีกนะเออว่าคุณโคขุนเขาอยากเจออลิซาเบธอ่ะเออโอเคคือผมแลกของอันนี้ละมันจะมีเควสตัวหนึ่งที่ต้องเอายาสูตรพิเศษให้อลิซาเบธนะครับซึ่งเราไปถามลุงบอกว่าต้องมีเครื่องบดยาชนิดพิเศษแล้วก็ไปซื้อที่ร้านนี้มานะครับต้องเอาอัญมณีที่จากการฟาร์มชาโดว์ไปแลกของนะครับแล้วก็มาให้ลุงมาเฮ้ยอะไรอ่ะยินเทศยาเกนไปหาไม่ได้ยังไงกันเนี่ยผมไปแลกเปลี่ยนมานะครับแบบนี้นี่เองตามใดที่ไม่ทำอะไรผิดกฎหมายฉันก็จะไม่ยุ่มยามอะไรหรอกแต่ก็ยอมรับในความมุ่งมั่นนะฉันก็ไม่ถอนคำพูดคำไหนคำนั้นอ่ะรับไปนี่ยาของลุงหนวดเทาที่แท้จริงถ้าต้องการอะไรถ้าอยากได้อีกก็พูดมาเลยนี่ไม่ได้มีขายหรอกแต่นี่เป็นข้อยกเว้นและฉันก็จะใช้สิ่งนี้ในการวิจัยยาอื่นๆอีกด้วยพูดง่ายๆคือขอบคุณหลายๆขอบคุณมากเลยล่ะชิ้นโชยังไงตาเจยักริมิตรอยหนึ่งตัวหนึ่งคนมาเชื่อใครฮิว200ทุกฮิวยาเมรุโนกะฮิวอ้าวเอาลดราคาครั้งเดียวเหรอฮิว200ทุกคนดูแล้วก่อนโหอย่างแพงอาหารแมวเหลืออันเดียวดิสชาร์มดิสพอยซันดิสเทรสวิเตโกแบนเอดไลท์ออนิเมนต์ชุบแบบเพชรทีเต็มโอ้ยนุกะไม่ดอรี่โอเคมาผมขอดูดีไวเกรสก่อนอ๋อฮิวแรงขึ้นเหรอGet ready increase the effect of his skill อ๋อฮิวแรงขึ้นฮิวแรงขึ้น2เท่าอ่ะ2เควสอ่ะ Subarashii บวก2 Tanoshimi request Watashi kara no onegai desu อยากลองเอาโอจิรุ Subarashii ขอดูหน่อยสินี่สินะเอาโอจิรุมันมีสีเขียวๆเฟื่อนๆฉันจะลองชิมดูนะความหวานเจือจางที่ซ่านผ่านไปทั่วลิ้นและมีกลิ่นของของซีตรัสอ่อนๆมันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะ
แต่ก็แย่หน่อยที่ผลลัพธ์ของรสชาตินี้มันอยู่ได้ไม่นานอะไรประมาณนี้ทวายไลท์แฟกแฟดว้าวมีไหมอยากฟังเพลงแก๊กโคคังอยากพาไปศาลเจ้าหน่อยได้เลยมาอุ้ยกำลังรอคำถามนี้อยู่เลยล่ะไปกันเถอะไปศาลเจ้าここが寺院によく似た施設ที่นี่คือศาลเจ้าสินะคะมันจะคล้ายๆกับวิหารใช่หรือเปล่าคะศาลเจ้ากับวิหารชาโดนาดะとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたしますดูเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดเคลื่อนเสื้อคืบคานอยู่แถวนี้ด้วยมันคงจะแตกต่างกับพวกชาโดสินะではこちらの様式に乗っ取りましてまずは参拝をいたしましょうถ้าอย่างนั้นฉันก็ควรจะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมสินะคะเพื่อแสดงความเคารพตบมือ1ครั้งโอ้โหこのくらいでしょうかแค่แบบนี้พอหรือยังนะโอ้ยพอแล้วเยอะเกินตบมือ1ครั้งโยนเหรียญโค้งตบมือ2ครั้งอันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะไม่เคยทำมันมีปัญหาเหรอคะゴリヤクという神秘のエネルギーは効能した金額に比例すると聞いたんですが。ข่าวฉันก็ได้ยินมาว่ายิ่งบริจาคมากก็ยิ่งได้รับศรัทธามากと言われ無事に納めさせていただきましたยิ่งมีบุญมากยังไงก็ตามฉันได้ทำการoffering ถวายเรียบร้อยแล้วoffering นี้น่าจะแบบถวายอ่ะถ้าใช้บริจาคมันจะเป็นโดเนชั่นเรามาคิดดูแล้วนี่ก็เป็นระบบของการถวายอย่างนึงทีนะให้ทานมันก็คล้ายๆกับที่น้ำพุเลยดิที่โยนเหรียญลงไปแปลว่ามีหลายที่ในโลกใบนี้เลยไหมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากแบบนี้ที่นาอยู่เนี่ยช่างวิเศษสุดๆไปเลยล่ะあちらにたくさん結ばれているเศษกระดาษตรงนั้นมันคืออะไรกันนะไปเซียมซียาฮาริแต่เชียวโอมิคุจิเดโกไซสิ่งนี้ก็คือใบเสี่ยงทายมิซุการะโนะอุนเมะโอะอะเตะมันเรียกว่าอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ซโนะริสคุคันโอะทานาชิมุฉันเคยได้ยินมาก่อนนะทุกคนก็มักจะยึดติดฝากฝังความเชื่อมั่นกับกระดาษเพียงใบเดียวนี้นารุโฮโดอุนเมะนิซุยเตะซามะซามะนิไคความเสี่ยงนี่บางครั้งมันก็ตื่นเต้นได้เหมือนกันแบบนี้นี่เองมันมีชะตากรรมหลายเส้นทางที่ถูกระบุไว้บนนี้ทีนะเซียมซีเซียมซีฉันอยากจะลองเล่นดูสักหน่อยนะ全種類コンプリートするまで少々お待ちくださいช่วยรอหน่อยนะคะเพราะฉันอยากจะได้กระดาษแบบครบทุกใบฉันรอจนกว่าลิซาเบธจะเพิงพอใจคือว่าฉันสงสัยตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วล่ะไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรคะลิซาเบธมันก็จะขึ้นไปเล่นด้วยถ้าจะไม่ผิดมันคือสไลเดอร์กับเขาวงกตโอ้โหผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าจังเกิลจิมแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรที่ปีนป่ายล่ะมาโคโตะโนชินเซนนี่ว่าคาตาชิบะคาริโนะโอโกซากะซะเนะนี่นี่เองนัตโตะคันไดเดะตัวตนของผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงถ้าเป็นสิ่งที่อยู่บนฟ้าก็คงจะไร้ความหมายแต่ถ้ามีอยู่แบบนี้แล้วมันก็คงเป็นการส่งข้อความอะไรที่เห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นผมอาจจะแปลไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ว่าทานุชิมิโอเอรุนิวะมาซูโอนาจิดะเคโนบะระเนบะนาระนะแบบนี้นี่เองเพื่อที่เราจะได้รับความสงบสุขความสุขของการเล่นจอยสนุกสนานแหละจะต้องปีนขึ้นไปก่อน
別に言うと世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございます。เครื่องเล่นนี้มันช่วยสอนให้เราได้รู้จักกับหนทางของโลกใบนี้ได้ดีนะฉันเห็นด้วยเล่นผิดแล้วลองอื่นบ้างดิเล่นผิดแล้วจริงเหรอคะจริงเหรอคะขอประทานอภัยด้วยค่ะช่วยสอนฉันเล่นสิ่งนี้ด้วยนะคะลองเริ่มจากไอ้เขาวงกตตรงนั้นก่อนก็ได้นะคะเอ้ยจังเกิลที่ปีนป่าย โอ้ยฉันหาทางออกไม่เจอค่ะโอ้มันยากกว่าที่คิดนะคะเนี่ยเพื่อที่จะรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้เล่นสี่ซอป่ะโอ้ไม่เล่นสี่ซออ่ะไม้กระดกวันนี้สนุกกว่าการมาเจอกันข้างไหนๆได้ละค่ะพูดตามตรงนะคะพักนี้ฉันก็คิดอยู่ลึกๆที่ฉันจะรู้สึกสนุกกับโลกนี้ได้เพราะมีความสดชื่นและมีแรงกระตุ้นฉันคิดอยู่ลึกๆว่าฉันคิดมันทำให้ฉันคิดว่าฉันมีความสุขกับโลกแห่งนี้เพราะมันมีอะไรที่แปลกใหม่คอยกระตุ้นอยู่เสมอหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นあなたにお供する時間が楽しいการที่คุณมาร่วมเดินทางไปกับฉันที่ทำให้ฉันรู้สึกสนุกมากขึ้นเอ้ยともあれまずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけますか。ちょっとピッティリトンหรือลิเกไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นการแบบเหมือนบอกตรงๆอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะงานไหนฉันเชื่อว่าฉันควรจะเจรจากับนายท่านฉันควรจะเจรจากับนายท่านที่จะพยายามจะสร้างบาร์ในห้องของฉันถ้าว่างก็พาฉันไปเที่ยวอีกนะถ้าไม่ติดอะไรではそろそろお開きといたしましょう。งั้นก็พอแค่นี้ก่อนนะวันนี้แต่ก่อนที่เราจะกลับนะお願いしたく。ขอสไลด์เดอร์แบบวันมอได้ไหม二人乗りなどいかがですか？ได้เลยอยากเล่นอีกรอบก็จัดไปเย้ไอซาเบธสนุกเต็มที่แล้วก็พาเธอกลับห้องเวลเวทรูมมีอีกครับผมเอ้ยมันไม่เสียวันนี่วะเอ้ยลืมไปเลยว่ามันไม่เสียวันต้องบอกแล้วว่าความต้องบอกแล้วว่าฮาร์โมนีการประสานกันของศาสนาและความสะดวกนั้นมันลงตัวอย่างมาก so yeah but religious ฉันกำลังคุยกับนายท่านอยู่ว่าอยากจะได้บาร์ในห้องของพวกเราถ้าฉันโน้มน้าวเขาได้สำเร็จนะก็เชิญแวะมาด้วยแล้วกัน Vitality Sash มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอ้ไม่มีแล้วอ่ะ New Year's Line มีไหมขอพี่คนนี้ก่อนนะพี่คนนี้เขามาแค่วันอาทิตย์วันเดียวอากินาริคามิกินายนี่เองเออไม่มีอะไรหรอกไม่ไปนั่งก่อนล่ะนานั่งนี่มันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะนั่งเพียงลำพังใช้เวลากับพี่เขาเพลงเศร้ามาคุณว่าเขาอัตตะคุดะนะนายนี่ไม่เหมือนใครเลยนะจริงเหรอครับฉันไม่คิดว่านายจะกลับมาไงล่ะไม่มีใครปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นคนปกติหรอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฉันแม้แต่ครอบครัวฉันเอง
พวกเขาพวกเขามักจะมีระยะห่างกับฉันเสมอแล้วก็บอกว่าช่างเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆโดโจทุกโคกิโนเมเดเนพวกเขาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกสงสารสมเพชและก็มีความสงสัยมุ่งมาที่ตัวฉันだけど残念ながらฉันต้องขอโทษที่ทำให้พวกเขาผิดหวังนะあいにく僕はかわいそうแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่าสงสารแบบที่พวกเขาคิดหรอก死ぬってのも悪くないと思ってるความตายมันก็ไม่ได้แย่ไปเสมอนี่長くいても仕方ないだろうมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะลากสังขารในโลกใบนี้ต่อไปอีกล่ะทำไมกันที่พูดมาก็มีเหตุผลผมไม่เห็นด้วยผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลย What the point of dragging out your time in this world ก็จะลากสังขารไปต่อทำไมคือพี่แกเหมือนเป็นโรคอะไรบางอย่างนะฮะ僕と同じ生き物がいるらしいแล้วก็ตอบข้อหนึ่งไปว่าพี่พูดมาก็มีเหตุผลนะครับคือว่าเรื่องนี้ไม่น่าแปลว่านายเองก็มีเรื่องที่สิ้นหวังอยู่เหมือนกันสินะถ้าไม่มีมันฉันก็คงจำช่วงเวลาไม่ได้ขอบคุณที่แวะมาหานะไหนไม่เหมือนใครเลยที่ฉันเจอมาฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะแต่จริงๆแล้วก็ช่วยอย่ามองฉันด้วยสายตาที่ตรงถามแบบนั้นด้วยเหมือนกับที่ทุกคนมองฉันแบบนั้นน่ะพี่แกสนใจตัวเรามากขึ้นแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นอีกนิดหน่อยระดับ2 Dying Young Man พ่อหนุ่มที่ใกล้ตายปะโถ่เพราะอะไรล่ะทำไมฉันถึงได้รับร่างกายนี้มาหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับฉันจากลากับเขาแล้วกลับไปที่หอพักยังไงล่ะเศร้าจัดไงไอคิดอุ้ยใส่ชุดนี้สมาชิกสเตรก้าชื่อว่าจิโดริถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเครือคิริโจแล้วค่ะคุณมิซุรุกับคุณตานาดะก็กำลังสอบปากคำนี่ไงอินเทอร์โรเกตบอกแล้วถ้ารุ่นพี่ทั้งสองคนไม่อยู่จะไม่สามารถจะไม่รับอนุญาตให้เข้าไปที่หอคอยได้ค่ะโอกะจำตอนที่ลูเซียไม่สามารถตรวจจับพวกสเตรก้าได้ไหมฉันว่าน่าจะเป็นความสามารถของเมเดียน่ะที่ทำให้ฉันไม่สามารถตรวจสอบพวกเขาได้ตอนนี้เราเห็น We only saw two of them but that girl must have been somewhere close เราเห็นแค่2ตัวแต่ผู้หญิงคนนี้จะอยู่ที่ตั้งแห่งใกล้ๆมีไหมไม่มีขอโทษนะน้องขอวันอื่นชินจิว่าไงไม่จะเชื่อเลยว่าจุนเปจะโดนจับแบบนั้นน่ะแล้วเกมเขาไว้ที่เกมโกช่วยเบามือกับฉันหน่อยฉันไม่ได้โมโหอะไรหรอกฉันก็แค่อยากจะเตือนเขานิดหน่อยนะจุนเปย์อยู่นะฮะจุนเปย์น่าจะจูคาริสัมภาษณ์หน่อยจุนเปย์เขาจริงจังกับผู้หญิงคนนี้มากเลยนะในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วฉันรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมล่ะแต่เราจะต้องทำอะไรล่ะให้กำลังใจเขาปล่อยเขาไปเถอะให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจเหรอหมอนั่นเหรอฉันแทบจะไม่รู้เลยว่าฉันต้องทำยังไงน่ะคุณตุกิพอฉันได้รู้ว่าเธอเป็นสมาชิกสนับสนุนของสเตก้าฉันก็ไม่แปลกใจหรอกการที่เราจับกลุ่มเธอได้จะให้เราได้เปรียบอย่างมากแล้วเราก็ใกล้ทำภารกิจของพวกเราสำเร็จแล้วด้วยเคนอยากกินมาม่านะฮะโน่ขออภัยด้วยมีคนอยู่โอ้โหยืนมองกำแพงด้วย
สายเลิฟเวอร์ชอบมองกำแพงโทษทีฉันขอเวลาอยู่กับตัวเองหน่อยซื้อเรดบูลให้กินแล้วกันนะจริงๆมันต้องมีบันทึกกล้องวงจรปิดใหม่ดิใช่ไหมวันนี้เป็นใคร0813เดือนที่8วันที่13ปี2009เฮ้ยโอ้ยอากิโหยแค่ห้องอากิฮิโกะดูเหมือนจะเป็นห้องของซานาดะคซะยักชิมะโนโชบุเฮ้ยดูโมนัตโตคุอิคันฉันหยุดคิดเรื่องที่เกาะยาคุชิมะไม่ได้เลยเนี่ยโอเรโนไควะรุกะจุนเปอะตะริโตไทซะไนดะโตนั่นกำลังบอกฉันว่าน่าจะบอกฉันว่าฝีมือในการสนทนาของฉันมันไม่ได้ดีไปกว่าไอ้จุนเปน่ะเหรออันน่ะ本能の赴くままの喋りと一緒くたにあしらわれただとฉันเนี่ยนะอยู่ระดับเดียวกับไอ้บ้านั่นด้วยประโยคจีบสาวกากๆแบบนั้นน่ะเหตุการณ์3หนุ่มจีบสาวあなたは自分の言動によって周囲に笑いを起こすことができますかคุณสามารถทำให้ผู้อื่นหัวเราะได้ไหมด้วยการเล่นมุกที่ถูกจังหวะทัศนีย์โอ้กว่าไม่คุ้มสิเรนก์そのくらいは俺だってไม่มีตัวอย่างไหนที่ฉันพอจะนึกออกเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็พอจะทำได้นี่นะจุ๊ยข้อควรระวังข้อควรระวังการทำให้ผู้อื่นหัวเราะหรือการถูกหัวเราะย่อน่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยล่ะเฮ้ยคนから話しかけられた時เมื่อผู้คนพูดคุยกับคุณ解決策ばかり答えようとしていませんかคุณจะตอบสนองกับด้วยตรรกะและเหตุผลอย่างถ่องแท้เลยหรือเปล่า口下手な男性によくある思考パターンเนี่ยแหละคือความผิดพลาดที่เป็นกันเป็นประจำสำหรับพวกผู้ชายเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีลองคิดสิว่าอีกฝ่ายนั้นเขารู้สึกอย่างไรอ่านหนังสือ否定できん ฝ่ายหนังสือนี่มันพูดถูกでは異性の友達や後輩に話すつもりで行きつけのお店に誘ってみてくださいลองฝึกแบบนี้ดูละกันคิดว่ามีเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ร่วมงานอยู่หรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆ笑顔とユーモアが大切ですจำไว้ให้ดีล่ะมันสำคัญมากเลยนะคุณควรจะมีรอยยิ้มและมีความเป็นตลกในตัว A stand up humor ก็เป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ขันเออเย่ดีところであった good job เอาล่ะพี่เขา image training ละแบบฝึกจินตนาการไงโอ้เหมาะเจาะมากเลยนะที่มาเจอเธอที่นี่เนี่ยเยี่ยมเลยこれから海牛に寄って帰るんだが一緒にどうだฉันจะไปที่อุมิอุชิน่ะจะมาด้วยกันหรือเปล่าユーモアかอารมณ์ขันอารมณ์ขันน่ะเหรอ海牛だけにเธอรู้ไหม海牛ไอ้ร้านข้าวหน้าเนื้อ เราคงจะไปเนื้อที่นั่นได้นะเขาว่ามีทMEAT แปลว่าเนื้อแต่กับเขาว่า meet MEET ที่แปลไปพบกันน่ะเราควรไปพบกันที่นั่นได้นะเป็นมุกเล่นคำง ตลกเสียงมากดีจิจูเขาเลยวะมุกอย่างกากนี่กูเป็นท่านประธานเหรอเนี่ยอย่าไม่ได้ช่างแม่งแล้วรับไม่ได้รับไม่ได้สุดมีไหมโอ้หมดแล้ววะมาเอางั้นแดกข้าวครับผมผมมีอุชิวากัตสึดิเออซีฟู้ดฟูลคอร์สแมปสองเม็ดเอาวะ
สอบเทอม2นี่ผมต้องอันดับ1เออเราก็อันดับ1แล้วนี่หว่าใช่ป่ะเออโอ้ยเดือน9แล้วแต่นี่อันนี้เพิ่งครึ่งเกมนะทุกคนนี่เพิ่งครึ่งเกมเออสวัสดีดูเหมือนจิเจอริยังไงก็ไม่ยอมปิดปากสินะแม้ว่าเธอจะทำแบบนั้นมาตลอดแต่จุนเปก็ยังเป็นห่วงเธอมากฉันไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละจุนเปนะก็คงงั้นแต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีนะตัดกลับไปที่ฉากเลิกเรียนแล้วอ้าวนึกว่าจะไปโรงพยาบาลให้เลยอ้าไอ้ฟูกะโอ้โหเอาไงดีจะกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านด้วยกันเถอะกูไม่ระดับ6ไงเนี่ยผู้สาวสายเลเวอร์แม่งต้องยืนหันหน้าเข้าหากำแพงเนี่ยต้องยืนหันหน้าเข้าหากำแพงภาค4ก็ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงภาค5ก็ยืนหันหน้าเข้าหาเสาผู้สาวสายเลเวอร์นี่แบบต้องหันหน้าเข้าหากำแพงไม่รู้ทำไมเฮ้ยลืมเข้าห้องอาจารย์เอโดกาวะไม่เป็นไรฉันทำโอเบนโตะมาอีกกล่องหนึ่งแล้วช่วยลองชิมหน่อยได้ไหมฉันคิดว่ามันจะต้องอร่อยกว่าอันก่อนอย่างน้อยมันก็ต้องไม่แย่กว่าครั้งก่อนสินะ ดูจากสภาพข้าวกล่องภายนอกดูเหมือนฝีมือเธอจะปรับปรุงต้องลองดูสักหน่อยแล้วแมวหิวข้าวอุ้ยเนโกะลูกแมวไม่ใช่พุซซี่นะอุ้ยน่ารักจังฉันก็ได้ยินแล้วว่าแถวนี้มีแมวจรเยอะเหมือนกันนะมองที่ข้าวกล่องแบบนี้สงสัยถ้าจะหิวฉันลองให้แมวกินดีไหมนะเอาแล้วแมวจะเป็นแมวไม่แดกหรือเปล่าจะเป็นแมวไม่แดกหรือเป็นหมาไม่แดกอันนี้เริ่มแบบตึงๆแล้วนะฮะจัดไปดิจริงๆก็แอบห่วงนะแต่ต้องให้แมวลองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็มีของที่แมวห้ามกินอยู่นี่นะมันมีแต่ข้าวนะคงก็คงไม่เป็นไรหรอกเจ้าแมวอ่ะกินสิแมวเอ้าเอ๊ะอะไรกันไม่นะอีกแล้วเหรอเนี่ยช็อกมันก็มีความขมอยู่นะฉันเอามัวแต่คิดถึงเรื่องสารอาหารที่สมดุลนะสิแต่ฉันรู้ว่าเรื่องสารอาหารมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ณเวลานี้ขอโทษนะฉันให้นายกินไม่ได้จริงๆเผลอๆจะได้นอนเตียงหมอเฮ้ยได้อยู่เอาไปใช้ในการต่อสู้ก็ได้นะเอาชีวภาพโคตรหยาบโรนไม่แต่นิดเดียวก็ห้ามกินฉันต้องหาวิธีอื่นแล้วนะแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะฉันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยฉันแค่อยากจะทำอะไรบางอย่างที่ช่วยทุกคนนอกเหนือจากการต่อสู้บ้างช่วยทุกคนที่ไม่ใช่เรื่องต่อสู้There aren't many chance to eat homemade food when you live in the dorm. ก็ตอนที่อยู่หอพักก็ไม่มีโอกาสได้กินอาหารทำเองสักเท่าไหร่หรอก
そういうことでฉันคิดว่ามันคงจะดีนะถ้าฉันได้ทำอาหารให้คนอื่นกินบ้างแต่ก็อย่างที่เห็นขอโทษนะแต่ฉันก็จะพยายามต่อไปบอกได้แล้วว่าฟูกะก็เอาใจใส่ผู้อื่นเป็นอย่างมากแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นแล้วระดับที่2มันพูดยากนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แต่ฉันหวังว่านายอยากจะให้นายชิมอาหารฉันอีกครั้งอ่ะเรื่องนี้ฉันทำคนเดียวไม่ได้หรอกช่วยหน่อยได้ไหมข้างหน้ามันจะดีเหรอได้เด้ได้เลยพออย่างชั่วหน่อยใจนะฉันจะพยายามต่อไปสักวันหนึ่งนายจะต้องบอกว่านายชอบการทำอาหารของฉันยิ่งว้าดึกเย็นขนาดนี้เลยเนี่ยฉันจะไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มนะฉันต้องรีบไปแล้วเจอกันนะเย้I said goodbye to Fuka and went home. เดี๋ยวขอโทษเขาด้วยมัวเหม่อลอยจริงอันนี้โอเคนะไซนูมี่อยู่โรงพยาบาลจิโรริไม่ยอมพูดอะไรเลยก็คือไปไม่ได้หมาอยากดูทีวีพาร์ทไทม์เปิดหรือกินข้าวดีวะกินไก่เพิ่มเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อกินราเมงมันจะเพิ่มชามชามแบบชามชามที่มันแปลว่าเสน่ห์เออเดี๋ยวเพิ่มชามก่อนเดี๋ยวความรู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปกรุ๊ปสตั๊ดดี้อุ้ยขอโทษครับมือไปกระแทกไหมเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวตอนใกล้สอบก็ค่อยไปทำกลุ่มการเรียนรู้อะไรอย่างงี้ไงเออเฮ้ยเดี๋ยวนะบีบูวีอะได้ไหมบีบูวีได้ปะก็บีบูวีมันได้เสน่ห์กับมันได้เสน่ห์กับอันเนี้ยมันทำงานไม่ได้อะ working part time during the day MondayThrough Friday The day Monday The day หมายถึงตอนกลางวันโอ้ยเวลากูไปกินราเมงก็ได้เอาหลายๆชามชามที่วัสเน่กินเบอร์เกอร์และความกล้าเพิ่มข้าวหน้าเนื้ออาซุกิเอไรอะมีจานพิเศษไหมต้องกินบ่อยๆเดี๋ยวจะได้จานพิเศษเองนี่ไงดีต่อผิวพรรณอุ๊ยช่วงเวลาเงาโย่เดาเลยกูเดาโย่อ้าวไม่ใช่เว้ยชิโดริのやつやっぱり戻られへんみたいですね อ๋อแก๊งคาเตก้าดูเหมือนว่าชิโดริยังไม่กลับมาเลยカッテしたんは自業自得やけど、それでも仲間や。ฉันรู้ว่าเป็นความผิดของเธอที่ไปไหนที่ไปได้ไปคนเดียวโดยไม่บอกเราแต่เธอก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มเรานะเว้ยหายを助けたらな。ไปช่วยเธอนะ。ジン、焦りは禁物です。อย่าใจร้อนไปสิ。自力で脱出しないのは召喚器を奪われているからでしょう。ถ้าเธอยังปลดปล่อยตัวเองไม่ได้นั่นก็แปลว่าอีโวเกอร์ของเธอนั้นถูกยึดไปตอริโมโดสにしてもまずは召喚器からだว่าหมายแรกของพวกเราก็คือไปยึดมันคืนมาไงล่ะでなければ本当の意味で千鳥を解放したとは言えませんจะไปช่วย千鳥โดยที่ไม่มีอีโวเกอร์เนี่ยใช่ว่ามันเปล่าประโยชน์มากIt would mean nothing to free Jiri without it. ก็คือไปช่วย Jiri แล้วไม่มี Invoker เนี่ยช่วยไปนางก็ไม่มาหรอก
อะไรนี้เสียเวลาเปล่าวาระสำหรับพวกเราแล้วเพอร์โซนาของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากชิบาระคุวะคิโอุกะไงมาโชเราควรตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสนั้นให้ดีเถอะอาชิระนีวะโจโฮโนทสไคเตโมอิรุโคโตเดสพวกเขามีนาวิเกเตอร์คอยสอดส่องอยู่แล้วนี่ชิโดริฟุไซโนอิมะเฮตะนิอุโงอิเตโมคันซุคาเรรุดาเคดะแต่หากกลุ่มเราไล่ชิโดริแล้วก็เหมือนกับเต้นอยู่บนฝ่ามือของพวกมันทาคายะโนยูโตริยะจีซัสที่พูดมามันก็จริงวาชิโตชิตะโคโตะขอโทษด้วยที่ฉันอารมณ์ร้อนไปหน่อยทำไมมึงต้องทำเสียงหรอซึเกโดว่าแต่จะเอายังไงต่อล่ะมันเกซโมเรนชูอาเรโนชาโดโตชิตะมันจัดการชาโดในคืนจันทร์เต็มดวงราวกับกระดิกนิ้วเท้าอย่างนั้นน่ะLike it's worth nothing ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะไรอย่างงี้ถ้าไอ้พวกถ้าเกิดว่าเจ้าพวกนั้นมันมีคนที่คาดเดาการเคลื่อนไหวของเราได้แล้วก็ไม่สามารถเปิดก่อนได้แต่สิそうですねเรื่องนั้นมันก็จริงそのごついのなんです召喚器に似とるよねว่าแต่ไอ้ที่เราเก็บได้นั้นมันคืออะไรอ่ะมันดูเหมือนปืนอีวอเกอร์เก่าๆเลย開発初期の召喚器ですที่คุณเห็นอยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยเป็นอีวอเกอร์รุ่นแรกเลยที่ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาเรียกว่ารุ่นต้นแบบก็ได้นะโปรโตไทป์そうですかอ๋อจริงด้วยสิจินは見たことがありませんでしたねจินนายไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนดินะこれは本当にひどい出来でしたเนี่ยแหละผลงานที่เลวร้ายของจริงละเพอร์โซนาの潜在的な力まで引き出せる代償にその制御がことのほか難しいสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกับการดึงพลังของเพอร์โซนามาถึงจุดขีดสุดก็คือการที่เพอร์โซนานั้นควบคุมได้ยากมาก我々のような与えられたものには特にโดยเฉพาะwho had their power forced upon them like our cell อันนี้ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรคือโดนพลังทำร้ายตัวเองหรือพลังมันตื่นขึ้นมาเองอะไรอย่างงี้暴走したペルソナにとってその使い手などくびきにすぎないสำหรับเพอร์โซนาที่สูญเสียการควบคุมแล้วผู้ใช้เพอร์โซนาก็เป็นเพียงแค่โซ่ตัวเท่านั้นあの頃はประมาณนั้นใช่自分のペルソナเพอร์โซนาพยายามจะฆ่าเจ้าของล่าง in those day พักนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปว่าผู้ใช้เพอร์โซนาเองต่างก็ตายว่าit more come to be killed by your own persona than by the shadow ก็เห็นได้ทั่วไปว่าถูกเพอร์โซนาตัวเองฆ่าทิ้งแทนที่จะเป็นพวกชาโดว์นั่นこの一丁もそんな宿主殺しから得たものですเนี่ยแหละผลลัพธ์ของคนผลิตสิ่งนี้我は影ข้าคือเงาตัวตนที่แท้จริงまあ過去などつまらぬものですよไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ใช่คนที่ยึดติดกับอดีตほな高谷が召喚器を使わんのはเพราะแบบนี้นายเลยไม่ใช่อินวอเกอร์สินะそれほど干渉的ではありませんไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงมันเฉพาะยิ่งกว่านั้น不要だから使わないだけのこと覚悟を問うのにฉันไม่จำเป็นต้องใช้อีวอเกอร์เพราะฉันไม่ต้องการอุปกรณ์ที่พิสูจน์ความมุ่งมั่นของฉันยับปริทากายะวะกาแล้วเชียวนายนี่เอาเรื่องกันนะจีซัสเวนีวะเวงะอิรุโมโนเดสโยโมยะฟุกุซุสไคโกนัสโมโนะอาราวะเรโยโตะแต่ข้างนอกนั่นมันก็ยังมีอยู่อีกคนนึงที่มีพลังที่เหนือยิ่งกว่าคนๆนั้นน่ะสามารถมีเพอร์โซนาได้มากกว่า1ตัวด้วยซ้ำฉันรู้สึกแบบนี้คือการยึดติดกับใครสักคนหรือเปล่านะมาสักกะเป็นไปไม่ได้หรอกฮ่า
かよอะไรของมึงเนี่ยจีซัสそのようなものこの私にあろうはずもないความคิดที่ฝังอยู่ในตัวฉันวันที่แกมาแล้วเว้ยข่าวเช้าแน่ๆแกได้ลองกินข้าวหน้าเนื้อที่เขาเรื่องลือกันที่อุมิอุชิหรือเปล่าเหมือนจะขายจำกัดเวลาด้วยล่ะแกเฮ้ยจริงเหรอแกใช่แล้วล่ะแกขายแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นนะผู้คนเขาคุยกันให้ลืมพักนี้ร้านค้าก็มีสินค้าใหม่มากมายแล้วก็ร้านบังงะสตาร์ด้วยไม่ได้ข่าวนี้จริงเหรอแกโอ้แกนี่หลุดกระแสเนี่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวเหมือนจะมีของใหม่มาขายด้วยฉันควรจะแวะไปนัตเตอร์สคูลหลังเลิกเรียนตัดพาไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งยามากิชิเธอสัมผัสได้ถึงอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะดามัตเตะ困るのは君だぞไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยก็ทำร้ายตัวเองเปล่าๆนะ恨んで拘束してるわけじゃない無意味な戦いを避けたいだけなんだพวกเราไม่ได้ต้องการจะจับเธอเป็นตัวประกันพวกเราแค่ไม่อยากให้เกิดการปะทะกันโดยไม่จำเป็นชิโดริเป็นยังไงบ้างมาตะคะนายกลับมาอีกแล้วเหรอดูอยู่ทั้งหมดนะจุนเปทำไมต้องยึดติดกับเธอขนาดด้วยล่ะจุนเปเธอได้พูดอะไรออกมาหรือเปล่าครับไม่เลยโอเรนิฮานาซาเซเตคุดาไซให้ผมจัดการเถอะครับโยริคิมิวะโดมิโบริดูเหมือนยาจะยึดติดมากเกินไปแล้วนะมีอะไรมีทุกอย่างยังโอเคอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นมันก็ผมรู้ครับว่าผมถูกเธอเล่นงานแต่ผมเอาเธอออกจากใจไม่ได้เลยขอร้องล่ะครับรุ่นพี่ให้ผมคุยเถอะและโชว์สกินเฮดไปหนึ่งดอกจุดเป็นถึงกับต้องก้มปกติจุนเปนี่ห่าวให้ตายสิどの道は私たちでは手詰まりのようだいいぞ話してみてくれช่วงเวลาที่กระเสือกกระสนสุดๆก็ต้องใช้มาตรการที่กระเสือกกระสนที่สุดเลยกระเสือกกระสนสุดๆเหมือนกันสินะก็ได้ฉันจะรอดูแล้วกันว่านายพอจะคุยกับเธอได้บ้างได้เลยครับทุกคนก็ออกจากห้องไปเอ้าไม่ใช่เว้ยเก็งกี้ดัตตะกะเก็งกี้ดัตตะกะเธอโอเคไหมสเก็ตช์บุ๊กถูกเอาไปไม่ได้ดีกว่าฉันดีใจนะที่พวกเขาไม่ยึดหนังสือวาดภาพเธอไปอ่ะここでも絵描いてんだขนาดติดเตียงก็ยังวาดรูปอยู่ทีนะเอโอคักโนดะเกวะยัปปะฮอนโตนิสกินันชอบวาดรูปขนาดนั้นเลยทีนะมันไม่สำคัญหรอกเธอยอมพูดแล้วมีเพียงฉันคนเดียวที่เข้าใจวาดภาพนี้ภาพวาดนี้โอ้ยชิโดริเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนชิโดริชิกะแขนของเธอ เลือดไหลอีกแล้วมาตะกะบ้าเอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยยามากิชิอิชาโอยากุชิไปตามหมอมาได้รับได้ค่ะนั่นสกะこれなんでชิกะหูไหลเป็นทางอะไรเนี่ยทำไมถึงเลือดออกล่ะ自分でやっちまうんだเธอกีดข้อมือตัวเองน่ะคุณอาเบนาโซนะโมะเฮ้ยแสดงว่าฉันยึดของมีคมออกไปหมดแล้วนะชิบุนเดทำ
ทำกับตัวเองแบบนี้เหรอ理由はわからないが放っておくとすぐそうするんだผมต้องเตือนก่อนอีกไหมผมก็กลัวว่ามีคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แล้วมาแล้วก็มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวจิโร่เนี่ยอาจจะมีฉากที่สะเทือนใจนิดนึงนะครับหรือเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะก็ขอเตือนไว้นิดนึงนะครับก็ถึงแม้อาจจะไม่ได้เห็นกันแบบจะตาแต่ก็ด้วยคำพูดที่สื่อผ่านเกมแล้วก็เสียงภาคที่ค่อนข้างจะจัดเต็มเนี่ยก็อาจจะทำให้บางคนทริกเกอร์ได้นะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนนะเพราะแบบนี้ไงเราถึงคาดสายตากับเธอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่อย่างน้อยเธอมีอัตราการฟื้นฟูร่างกายตัวเองที่สุดยอดมากๆปล่อยฉันนะก็คือนางฮิวตัวเองได้แบบเร็วมากรักษาแผลงั้นที่สถานีรถไฟนั่นเธอก็เป็นคนกรีดแขนตัวเองสินะฉันไม่ได้ขอให้นายมาเป็นห่วงฉันนี่แกนั่นแหละเป็นคนที่ชอบเดือดสรุปอะไรไปเรื่อยอย่าไม่รถเตะฉันขอหยุดเถอะนะยัดจะดำไม่ด่าอย่าทำแบบนั้นเลยที่พูดนี้ไม่ใช่เพราะเป็นห่วงหรอกนะฉันไม่อยากเห็นเธอทำร้ายตัวเองอีกแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวหมอก็จะมาล่ะเชื่อว่านายควรกลับไปก่อนนะครับคุณพี่ก็ต้องไปฮะตามคำสั่งก็พูดได้นี่นะว้าวเป็นไงเฮลโหลโคโรจังไปหาหมาหน่อยหมาแดกชุดไฟฉันอยากเย็บมาเจอกันที่ห้องนะอย่าชวนเย็บเลยชวนเย็บซิลวิ่งคือการเย็บปักถักร้อยอุชิมิแย่แล้วสาวมา 2-3 คนพร้อมกันเลยเนี่ยมาวิ่งกันเถอะเคนจิเต็มแล้วคาตูชิจิฮิโร่เบเบ้ฟูกะไม่ว่างเอามาดูเรื่องเครียดกันมาเยอะมาดูน้องหมาส่งท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวเซฟก่อน55ชั่วโมงแล้วมองคนเดินไปเดินมาเงี้ยเหรอน้องโคโรมารุมองผู้คนเดินไปเดินมาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจช่วยด้วยผู้หญิงในเสื้อดอกไม้พี่คะพี่อะไรใจเย็นใจเย็นหายใจก่อนแย่แล้วค่ะเพื่อนหนูน่ะเพื่อนหนูเผลอไปเหยียบหางหมาแบบไม่ได้ตั้งใจมันไล่เพื่อนหนูไม่หยุดเลยค่ะเจ้าหมาตอนนั้นมันคงจะโกรธมากเอ้ามันหยุดตอนนั้นที่ไหนตามหนูมาเจ้าถิ่นฉันขอโทษกูเหยียบหางมึงสูงมากน้องปีนอยู่บนที่ปีนสูงๆเลยเฮ้ยมึงอ่ะมึง
โคโรมารุพยายามจะพูดใจยังมีเหตุผลกับหมาจรอีกตัวหนึ่งมาคุยกันแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะไล่มันออกไปเถอะไล่มันออกไปเพื่อนขู่บารมีโอ้โหสู้ไม่ได้มึงขอบคุณนะเจ้าโคโรมารุเอ้ารู้จักด้วยนี่เอ้าลงมาได้แล้วหมามันไปแล้วหาทางลงไม่ได้อ่ะทุนสูงไปอ่ะไม่น่าปีนขึ้นมาตุกขนาดนี้เลยอ่ะกูต้องไปช่วยนะครับทั้งหมาทั้งที่ปีนป่ายสูงๆมันน่ากลัวมากเลยผมคิดว่าผมจะไม่รอดซะแล้วคนที่ช่วยนะครับพี่โอนิซังเนาะป้าเป้เพรสไม่เป็นไรเนาะขอบคุณเจ้าหมาเถอะขอบคุณสาวข้างๆเธอน่ะจัดไปขอบใจที่ไปหาความช่วยเหลือมาให้นะเฮ้ยท่านรู้ไงแหละว่าจะไปตามหาโคโรมารุที่ไหนโอ้โหเอ้าวูวูวูได้ยินมาจากนักบวชคนนั้นค่ะฮะพีชนักบวชคนนั้นบอกว่าโคโรมารุมักจะอยู่หน้าศาลเจ้าหน้าประตูศาลเจ้าคอยมองผู้คนในเมืองเสมอเลยถึงจะมีที่ใหม่ก็ยังคอยปกป้องพวกเราอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยคิดไปเองเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องดีใจมากการแล้วเจ้าโคโรมารุโคโรมารุเป็นวอชด็อกเป็นผู้ที่คอยปกป้องเมืองนี้สินะฉันรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมโคโรมารุชอบนั่งอาบแดดตอนนี้ฉันเข้าใจเจ้าหมาตัวนี้มากขึ้นแล้วมีอีกอย่างนึงนะครับพี่เป็นเจ้าของคนใหม่ของโคโรมารุหรือเปล่าเป็นหัวหน้าเลยเป็นเพื่อนตันตะหากเล่ามันต่างกันยังไงครับเนี่ยนะถ้านอนมีความสุขดีผมก็โอเคเย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะจริงด้วยเดี๋ยวแม่ด่าเจอกันนะครับพี่แล้วก็น้องหมาด้วยความกล้าฉันเพิ่มขึ้นจากการที่เห็นโคโรมารุต่อกรกับภัยคุกคามความกล้ากูเต็มแล้วเศร้ามีคนมาวางดอกไม้ไว้ที่นี่สภาพใหม่เอี่ยมมากคงเป็นการรำลึกถึงท่านบัตรหลวงคนนั้นสินะองนั้นรูปนั้นกลับไปที่หอพักด้วยกันโอเคนี่น่าจะเป็นลิงก์สตอรี่นะครับกล่องของมาถึงแล้วโอเคดีนะซัดเป็นไงบ้างนายน่าจะเห็นพ่อของยันส่งไปแล้วแต่ฉันมีอะไรอยากจะช่วยนะเกี่ยวกับน้องอมดะคงฉันมันอาจจะเป็นแค่ลางตังหอนน่ะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่างๆก็ช่วยไปหาเขาที่ห้องด้วยนะทำไมวะเอ้าไอคิดประโยคเดิมดูหนังซอมบี้ด้วยกันไหมถ้าเปลี่ยนใจก็มาหาฉันได้นะฟุกะมีหลายเรื่องเลยที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวจิโดริ
และมันแปลกมากเลยที่ลูเซียของฉันไม่สามารถตรวจจับเธอได้แล้วสภาพการแล้วสภาพของเธอตอนนี้ก็ไม่ค่อยคงที่ด้วยฉันไม่รู้สิว่ามันเป็นยังไงที่จะต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นน่ะเอ้าลิงสตอรี่อีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแบบนี้อ่ะเซฟละเจอกันคลิปหน้าเรื่องสภาพด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปนั่นแหละแล้วก็อ๋อขอบคุณท่านชมที่กดทับสมาชิกกันมาด้วยนะทั้งรับชมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ทับสมาชิกได้หมดขอบคุณครับที่สนับสนุนขอให้โชคดีโชคดี จะอวยพรแบบเกินจริงก็จะยังไงอยู่แต่ก็นะขอให้โชคดีในวันถัดไปวันข้างหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่บายละสวัสดีครับ